สวัสดีครับผมอาจารย์เหลียงนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเป็นตัว FTP เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับก็คือต้องติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับเข้าไปนะครับมันชื่อว่า VS FTPD นะครับนี้ในตัวของตัวอุปตูที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็เรียกใช้คำสั่งนะครับก็เดี๋ยวต้องเป็น root ก่อนนะครับผิดเนาะapt install vsftpd นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับตัวติดตั้งก็จะไปดึงตัวไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งลงไปในตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโอเคเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขคอนฟิกนิดหนึ่งนะครับก็คือ vi/etc/vsftpd.conf นะครับเข้าไปปุ๊บไปดูในส่วนของตัวมันจะเขียนว่า variable ตัวนี้นะครับที่เป็น yes ตัวนี้นะครับก็เอาคอมเมนต์ข้างหน้ามันออกครับแค่นี้เสร็จแล้วก็สั่ง restart ทีหนึ่งนะครับจะถามว่าเราจะใช้ user ไหนนะครับได้ทั้งสองอัน passwordเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วเราก็ลองใช้ตัวโปรแกรมนะครับ Filezilla นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปทีนี้ตัวโฮสต์ก็จะใส่เป็นหมายเลข IP ของโฮสต์นะครับ username มี username อยู่เนาะ port 21นะครับแล้วก็ connect เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะFTP เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับโอเคเนาะนั้นในตอนนี้นะครับขอจบวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรม FTP เซิร์ฟเวอร์นะครับใน Ubuntu นะครับเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ